สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะและก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชวกา Love Chinese Novel and Series นะคะสำหรับประเด็นในอพิโซดนี้นะคะเรายังอยู่กับเรื่องลืมเรือนเวลาค่ะซึ่งก็เพิ่งจะจบบริบูรณ์ไปนะคะ30ตอนสนุกมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมกันให้จบค่ะเรื่องนี้ก็จบแบบสะใจคนดูเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะสาหรับประเด็นในอพิโซดนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆที่ ดูจนครบ30ตอนแล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกเหมือนเหมือนหวานไหมคะว่ามู่เจอเนี่ยเขามาเกิดใหม่ในชาติที่2อะ่ะเหมือนกับนางเอกนี่แหลคะค่ะซึ่งสิ่งทีเ่เราสามารถที่จะสังเกตได้นะคะคือบางคําพูดของมู่เจอขนาดเราฟังอะ่ะเรายังรู้สึก ตะลึงเลยเอ๊เหมือนกันรู้เลยแล้วก็นางเอกของพวกเรานะคะบางครั้งก็เธอก็ตะลึงงินไปเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้ยินคําพูดบางประโยคของมู้เจอนะคะโดยเฉพาะคําพูดที่แบบว่าทําให้พวกเรารู้สึกว่า alert มากๆคือเอ๊มู้เจ๋อได้กลับมาเกิดด้วยหรือเปล่าว่าชาตินี้ทําไมรู้ทันไปหมดเลยนะคะก็คือมู้เจ๋อ่ะบอกกับนางเอกว่าเนี่ยเจ้าอะ เป็นถึงจะเป็นผีก็ต้องเป็นผีของของจวนอ่องชิ่งด้วยนะคะก็คือต้องเท่านั้นก็คือจะต้องถึงแม้ว่าเธอจะตายหรือคือนางเอกนะหมายถึงว่า,ามูเจอพูดกับนางเอกว่าถึงแม้ว่านางเอกจะเสียชีวิตหรืออย่างไรเนี่ยก็ต้องเป็นผีของจวนอ่องชิ่งเท่านั้นนะคะก็คือต้องมีชื่ออยู่ในในเ,เป็นคนของอ่องชิงนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมันจะต้องแบบว่า เออมู่เจออจะต้องเกิดใหม่แน,น่ๆเลยสำหรับหวานหานคิดนะคะหวานคิด แบบนี้เพราะว่าในช่วงชีวิตที่2เนี่ยเวลามันกระชั้นชิดมากเลยค่ะแล้วการแสดงออกของมูดเจอนะคะพวกเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยแสดงความรู้สึกมากขึ้นกับลูกอันหลันซึ่งต่างกับชาติที่1ของเขาซึ่งเขาไม่ค่อยพูดนะคะเอาละค่ะเรามาแบ่งประเด็นนะคะแบ่งประเด็นนี้ออกเป็น3ามรายละเอียดย่อยก็คือเรามาดูทฤษฎีนะคะอะไรเอ่ยที่สนับสนุนต้นกําเนิดของมูดเจอในชาติที่2นี้นะคะ ในฉากที่มู่เจอใช้ชีวิตของลูอ่อินเพื่อมาแบ็กเมลนะคะเพื่อมาบีบบังคับลู่อันหลันนางเอกของพวกเราเนี่ยให้ต้องแต่งงานเข้าไปในจวนอ๋องชิงนะคะเ ลูอันรันของพวกเราก็สงสัยแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาหรือว่าเขาก็รู้เรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นค่ะลู่อันรันน่ะก็ไม่ใช่คนเดียวที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตแรกของพวกเขานะคะนอกจากนี้คําพูดของมู่เจอที่ว่าเนี่ย เ,เขาอะ่ะเป็นององที่เกียรติการถูกจัดเตรียมโดยคนอื่นมากที่สุดแล้วก็เขาก็จะเอาคืนทุกๆอย่างให้มันกลับไปที่จุดเดิมแล้วเจ้าก็จะรู้ว่าต้นกำเนิดเนี้ยมันอยู่ที่ไหนโอ้โหประโยคนี้นะคะมันเป็นการแสดงว่ามู้เจออะ่ะรู้เหรอเขารู้แล้วเหรอว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็แล้วก็จุดเจุดสิ้นสุดนะ่ะของเหตุการณ์มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าเขารู้ไง เขารู้ในชาติที่หนึ่งว่าโอเคมันเริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วมันไปจบที่ตรงที่เขาคลองลาดแล้วก็ตระกูลของนางเอกนะคะถูกประหารหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นคำพูดที่ชี้แนวทางให้ให้ทั้งคนดูแล้วก็นางเอกรู้สึกอุ้ยเจ็บจี๊ดเข้าไปข้างในเลยรู้แน่เลยมู้เจอนะคะแต่ก็ไม่มีใครกล้าฝันทงนะคะ,ะจริงๆค่ะจากนั้นนะคะรูอันรันเธอก็ยังใจดีสู้เสือแล้วก็ถามออกไปโดยการใช้วาทศิลว่าเนี่ยแล้วท่านคิดว่า ท่านอองคิดว่าห้องเต้จะให้ท่านได้แต่งงานกับคุณหนูตระกูลลู่อีกคนหนึ่งเหรอทั้งทงท,งที่คนแรกก็คือทําเสียชื่อเสียงของราชวงศ์ไปป่นปี้ขนาดนั้นนะคะคือนางเอกของพวกเราก็มีมีความตอบโต้นะจุดนี้ค่ะแต่ว่ามู่เจ๋อก็บอกว่าอองอ่ะ ก็ไม่คิดว่าคือเขาอ่ะอองหมายถึงตัวเขานะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้ฮ่องเต้รู้เรื่องนี้ก็ได้ก็คือจะให้หนางเอกเข้าไปในฐานะอนุนะคะก็คือไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นที่ทางท่านพ่อของเขาหรือว่าเสด็จพ่อคือฮ่องเต้อาจจะต้องรู้นะคะโอ้โหอันนี้ก็คือมีความหักล้างกันไปในตัวมีการสู้กันหมัดตอหมัดเลยนะคะเอาง่ายๆค่ะทีนี้พวกเราก็จะเห็นว่าเอาล่ะ ไอ้ต้นกําเนิดของมู้เจอเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นการย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาช่วงเวลาก่อนเลยคือช่วงเวลาก่อนในชาติที่1เนี่ยลู่อันรันกับมู้เจอมั่นหมายกันนะคะแต่พอมาชาตินี้นางเอกไปชิงชิงบอกซะก่อนว่านางยินดีที่จะแต่งงานค่ะคือมีความเร็วกว่ามู่เจอนะคะก็ทําให้มู้เจ๋อได้ทำการมั่นหมายกับลู่อันหลันแต่ว่าราชองการที่ออกมาไม่ได้ระบุชื่อนะคะว่าเป็นลู่อันหลันหรือว่าลู่ซินหลันบอก แค่ว่าเป็นลูกสาวของตระกูลลูกค่ะดังนั้นนะคะด้วยความบังเอิญและด้วยแผนการของนางเอกนะคะก็ทําให้พระเอกอะ่ะต้องตกหลุมพรางของนางเอกแล้วไปแต่งกับลูกินหลันแทนคือมีการเปลี่ยนเจ้าสาวนั่นเองนะคะแต่งไรก็ตามถามว่า ชิงหวังนะคะหรือว่าอ่องชิงเนี่ยเปลี่ยนใจไหมก็ยังไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะก็ยังมีทาร์เก็ตนะคะมีเป้าหมายชัดเจนว่าลู่อันหลันจะไม่รลอดแน่ก็คือต้องเข้ามาในจวนของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วในตอนที่เขารู้แล้วในตอนที่มู่เจอรู้แล้วว่าเป็นลูกซินหลันที่เข้าไปนะคะแล้วมู่เจอเดินทางมาพบกับลู่อันหลันที่สันเจ้าแห่งหนึ่งน่นะคำพูดของมู่เจอนะคะได้ยังยังพูดต่อหน้าของลู่อันหลันด้วยว่าชีวิตเนี่ยยังอีกยาวไกลเออก็เดี๋ยวยังไงอะ่ะ ต้องมามาเจอกันเจ้าหนีไม่พ้นอะไรประมาณนี้นะคะเออเขารู้ได้ยังไงโอ้โหสุดๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในชีวิตก่อนหน้าเนรู้อันหลนก็ไม่เพียงแต่ที่แต่งงานกับมู่เจ๋อเท่านั้นแต่ว่านางยังตั้งคันสองครั้งด้วยนะคะครั้งแรกคือกําเนิดลูกชายให้ก็คือวี่เอ๋อนั่นเองนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออยู่ในท้องของนางตอนที่ตอนที่นางเอ,อ่อตัดสินใจที่จะตายด้วยนั่นแหละตอนที่นางรู้ความจริงว่าถูกมูเจ๋อนะคะมาหลอก ใช้นางเป็นเบีย้ยแล้วก็เอาคนเอาชีวิตในครอบครัวของตระกูลลู่มาเป็นเบีย้ยด้วยนะคะในเส้นทางที่มูเจอขึ้นคลองบันลังนั่นแหนะนะคะก็เลยทําให้ในชีวิตนี้ลู่อันรันไม่มีทางที่จะไปตกหลุมรักมู่เจออีกค่ะไม่มีทางนะคะความรู้สึกนี้ไม่มีแน่นอนแล้วก็นางก็ยังพยายามหนีการแต่งงานกับมู่เจอสุดๆเลยนะคะแม้กระทั่งไปมีเรียกได้ว่าไปมีความรักกับมู่ฉวนด้วยล่ะเอาง่ายๆค่ะคือให้ใจแล้วก็รู้สึกดีกับมู่ชวน ไปนะคะคทีนี้ถ้ามู่เจอเนี่ยเขาไม่ได้เกิดใหม่นะคะสำหรับเรื่องราวในชาติที่สองของลูกอันรันเนี่ยกับแค่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยแล้วก็กับน้องชายที่เขารักมากนะคะมูเจอ,อควรที่จะ ที่จะตัดใจไหมในฐานะที่เขาเป็นพี่ชายที่เขาบอกว่าเขารักเขารักไอ้น้องก้าวมากๆนะคะกับผู้หญิงลูกอันหลันคนเดียวเนี่ยเขาควรจะปล่อยมือไหมล่ะให้กับน้องก้าวของเขาไปแต่ไม่ปล่อยเห็นไหมคะมูดเจอคือเขาเขารู้อยู่แล้วว่าลูกอันหลันเนี่ยเป็นของเขาเมื่อชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้เขาจะพลาดไปได้อย่างไรล่ะคะเขายิ่งใช้วิธีโหดไปกว่าเดิมเขาก็มีความรู้สึกว่าโกรธด้วยเนาะแล้วก็ไปพยายามบังคับให้ลูกอันหลันต้อง แต่งเข้ามาในในจวนของอ,องชิงให้ได้นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการลดระดับของนางด้วยค่ะให้เป็นแค่อนุเท่านั้นนะคะจุดนี้ก็เป็นความโกรธที่ลงโทษนางนี่แหละค่ะก็เหมือนกับการที่เขาใช้อำนาจของสามีนะคะมาบังคับภรรยาให้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขานั่นเองค่ะณจุดนี้เราจะเห็นว่ามูจเจอก็ไม่ยอมปล่อยมือลูกอันรันนะคะให้กับองค์ชายกาว จุดต่อมานะคะที่เราสามารถจะ,จะดึงเรื่องราวของมูเจอมาเป็นเหตุผลได้ว่าเออมูเจอเกิดใหม่แน่ๆเลยนะคะมาด้วยค่ะไอชาติที่สองเนี่ยก็เพราะว่าเขาแต่งงานเขาแต่งงานกับผู้หญิงตระกูลเซียวอะ่ะล่วงหน้าเร็วกว่าเดิมนะคะซึ่งจากเหตุผลตรงนี้เพื่อนๆก,ก็ก็น่าจะเดาได้เพราะว่ามูเจอเขารู้ไงว่า ไอพี่ชายของของเซียวจิงเฉียเนี่ยนะคะที่พี่ชายชื่ออะไรนะชื่อเซียวอิงใช่ไหมคะเป็นเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้มีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นผู้ช่วยของเขาในอนาคตที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ขึ้นของรานเขาก็เลยรีบแต่งเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะพลาดไปค่ะมู่เจ๋อก็เลยแต่งงานนะคะกับสนมเซียวเนี่ยเร็วขึ้นไปกว่าเดิมอีก ในช่วงชาติที่หนึ่งนั้นนะคะตอนที่นางเอกของพวกเราได้แต่งเข้าไปเป็นชายาของมูเจอเนี่ยก็คือนางเอกของพวกเราคลอดลูกมาคนแรกเรียบร้อยแล้วอีเอ๋อนะคะก่อนที่ทางสนมเซียวจะมาเข้ามาในจวนอองแต่พอมาชาตินี้นะคะชาติที่สองเนี่ยโอ้โหมูเจอรีบเลยค่ะรีบเลยนะคะพอได้ลูกสิ้นหลันมายังไม่ถึงปีเลยอ่ะก็แต่งนี่ละค่ะ แต่งไอแม่นางเสี่ยวเนี่ยนะคะเข้ามาเลยน้องสาวของท่านแม่ทับเสี่ยวเพื่อนๆก็คือจากจุดนี้นะคะหวานอยากให้เพื่อนๆสังเกตว่าถ้ามู้เจอไม่รู้ว่าตระกูลเสี่ยวมีประโยชน์ต่อเขาเนี่ยเขาจะรีบตะคุบเอามาไหมคะชาตินี้นะคะคือไม่ต้องรอนานแล้วก็คือแต่งเลยนะคะเอาเข้าจวนมาเลยเพื่อที่จะได้เริ่มแผนการได้อย่างเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ เพื่อนๆจะจํากันได้ใช่ไหมคะว่าในตอนที่นางเอกเราเห็นว่าแม่นางเสี่ยวเนี่ยเข้ามาในจวนของอ,องคชิงเนี่ยเข้ามาก่อนเวลาแล้วนางก็มีความคิดคือเราก็ทําหน้าประหลาดใจมากๆเลยเอ๊ะทําไมนางมาแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือนางเอกเราก็ก็ไม่ทันค่ะเพราะว่ามู้เจอเร็วกว่านะคะแล้วถ้าพวกเราคิดว่าเออมู้เจอ มากับชาติมาเกิดเช่นเดียวกันฝื้นคืนชีพพวกเราก็จะรู้สึกว่าเออป,ประเด็นเนี้ยไม่มีคําถามอะไรนะคะก็คือมู้จอมันรู้อยู่แล้วค่ะว่าใครที่เป็นประโยชน์กับมันมันก็เลยเล่งเอาเข้ามาในจวนนะคะเอาละค่ะจุดที่3นะคะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตระกูลลูกค่ะก็คือเหมือนมู้จอรู้ทุกอย่างเลยนะคะว่าจุดอ่อนของนางเอกของพวกเราน่ะคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ย คนในตระกูลลู่แล้วก็กิจการของตระกูลลู่เนี่ยก็จะถูกมู่เจอนํามาใช้เพื่อบีบบังคับนางเอกเพื่อที่จะให้เข้าไปในจวนขององค์ชิงของเขาให้ได้นั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เรื่องราวของลู่อวินซึ่งเป็นน้องชายของลู่อันหลันก็มีความเปลี่ยนไปด้วยถึงแม้ว่าลู่อันหลันจะพยายามให้เขาหลบคือหลบไปเรียนดีกว่า ไปเรียนเพื่อที่จะแบบมาเป็นนักบัญชีเก่งๆค้าขายเก่งๆดูแลกิจการนะคะแต่อะไรก็ตามเส้นทางของลูอินน่ะโชคชะตาก็ไม่ได้อำนวยเขานะคะเพราะว่ารุนพี่เพื่อนเขาที่สนิทเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตไปจากการที่ถูกโกงข้อสอบในการสอบจองหวนนะคะก็ทําให้ชีวิตของลูอินรู้สึกผิดหวังกับทั้งตัวของลูกอันหลันแล้วก็ผิดหวังกับระบบราชการในในในวังเขาก็เลยอยากจะไปเป็นเหมือนเดิมค่ะก็ เบนไปที่กองทัพอีกนะคะไปเป็นทหารอาสาเข้าร่วมกองทัพแล้วทีนี้ค่ะก็ อ,องค์ชาย9ก้าก็ไปช่วยออกมาแล้วแต่ก็ยังช่วยไม่พ้นนะคะเพราะว่ามู้จอก็ไม่ยอมปล่อยค่ะณนะจุดนี้นะคะคือมู้จอใช้ทรัพยากรของตระกูลลู่เนี่ยเอามาไว้บีบบังคับลู่อันหลันนางเอกของพวกเรามากๆเลยค่ะแล้วในชีวิตนี้นะคะลูอ่อินแล้วก็ลู่ชิงโจซึ่งเป็นท่านพ่อนะคะลูอ่อินคือพี่น้องชายนางเอกแล้วก็ลู่ชิงโจคือท่านพ่อของนางเอกเนี่ยทั้งคู่เลยค่ะชีวิตของทั้งคู่นะคะ ออกเป็นเพียงเครื่องมือของมูเจอเท่านั้นในการที่จะนำมาบีบบังคับลูกอันรันนางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็ในชาติที่1นึ่งเ,เพื่อนๆจาได้ไหมคะว่าเขาเอาชีวิตของคู่เนี้เพราะอะไรมูเจอนะคะใช้การตายของลูกอินเพื่อที่จะล้มอ่องอี้ลงค่ะเ,เพื่อนๆจาได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องให้ต้องให้พ่อตาคือลูกชิงโจตายเพื่อที่เขาจะได้ฮุบ สมบัตินะคะฮุบกิจการทั้งหมดของตระกูลลู่คือควบคุมการขนส่งทางทางน้ําทั้งหมดของทั้งแควนเนี่ยมาอยู่ในมือของเขาค่ะคือสิ่งที่มู่เจ๋อทำนะคะในชาติที่1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของมู่เจ๋อทั้งสองชาติเนี่ยต่างกันเพื่อนเเห็นไหมคะชาติที่2เขาจะซอฟลงเขาจะมีความทนุถนอมรักษาชีวิตของลู่อินกับลู่ชิงโจวไว้ตามที่ตามที่นางเอกของพวกเราต้องการนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าในชาติที่หนึ่งอ่ะหวานมีความรู้สึกว่ามูเจอไม่ได้แสดงความรู้สึกแล้วก็คำพูดนะคะหลังจากที่เขาขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วมากนักกับลูกอันหลันค่ะแม้กระทั่งนะคะคือในในช่วงที่จะเป็นฉากตายของลูกอันหลันในใชาติที่หนึ่งเพื่อน,อนก็คือลูกอันหลันยังถามเลยว่าท่านเคยรักข้าบ้างไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มูเจอก็ไม่เคยตอบในชาติที่หนึ่งเช่นเดียวกันหวานก็คิดว่าเขาพยายามจะมาแก้ตัวบาง สิ่งบางอย่างในชาติที่2เช่นเดียวกันนะคะ มู่เจ๋อเนี่ยฉลาดมากเลยนะคะคือมู่เจ๋อเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะได้เกิดใหม่เนาะถ้าตามเรื่องราวที่ที่หวานวิคคอร์นะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะได้โอกาสฟื้นคืนชีพมาใหม่แต่เขาก็ไม่ได้ทําให้นะคะไม่ได้แหวกย้าให้งูตื่นงูก็คือลูกอันหลันนะคะคือไม่ได้ทําอะไรกระตกกระตากเลยค่ะทุกอย่างดําเนินไปนะคะแต่ว่าพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้ลูกอันหลันเนี่ยคือตะลึงแล้วก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมนะเหมือนมู่เจ๋อรู้เลยนะคะเอาละค่ะมา มาถึงเรื่องราวของความรู้สึกระหว่างมูเจอกับลู่อันรันบ้างนะคะ ทุกท่านคงตั้งข้อสังเกตว่าในชาติที่สองเนี่ยมูเจอมีความการแสดงการแสดงคําพูดแล้วก็การกระทำเนี่ยที่แสดงถึงความรักที่เขามีความรู้สึกที่เขามีต่อลูกอันหลันมากขึ้นกว่าตอนที่อยู่ชาติที่1นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าในตอนที่ทั้งครอบครัวนะคะถูกจับกลุ่มเนี่ยลูกอันหลันได้วิ่งไปถามมูเจอนะคะว่าเออ คุณเคยรักฉันไหมอันนี้คือในชาติที่หนึ่งที่หวานเคยเกินไปนะคะแล้วมู่เจอตอบสั้นๆแค่เพียงว่าแน่นอนข้าเคยรักเจ้ามีคําว่าเคยนะคะทีนี้ลูกอันหลันก็เลยถามว่าสิ่งที่ ท่านรักมากคือบัลลังก์ของท่านโอ้โหพูดนะคะน,นี่คือชาติที่หนึ่งแล้วในชีวิตก่อนหน้านี้นะคะรูอันหลันก็เสียชีวิตลงด้วยความสิ้นหวังแล้วก็ผิดหวังทั้งๆท,ที่นะคะฮ่องเต้หรือว่ามูเจ๋อในชาติที่หนึ่งก็คือไม่มีทางที่จะฆ่าลูอันหลันแน่นอนนะคะแต่ว่ารูอันหลันก็ยอมที่จะตายด้วยตัวเองนั่นเองค่ะแล้วเธอก็ยอมรับว่า คือยอมรับแล้วก็สํานึกกับตัวเองนะคะว่าไอ้คําว่ารักความรักที่ได้มาจากมู้เจอนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจอมปลอมค่ะนี่คือสิ่งที่เธอฝังใจในก่อนที่เธอจะจุดไฟเผาทั้งตําหนักของเธอแล้วก็ตัวเธอเองตายด้วยนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องราวในชาติที่2เนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันแค่10 ปีนะคะแล้วในชาติที่1นึปีนี่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดคือเป็นสามีภรรยากันใกล้ชิดกันนางเอกรักมู่เจอมากๆแต่พอมาชาติที่2องเนี่ยสิปีเท่าๆกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ไม่ได้มีความ ไม่ได้มีคำพูดอะไรที่หมายความว่าไว้วางใจแล้วก็มอมหัวใจทั้งหมดของของเขาซึ่งกันและกันให้กับกันและกันนะคะแต่แต่พวกเราจะเห็นว่าเออมูเจอมีความรักที่ลึกซึ้งแบบพยายามที่จะพูดแล้วก็จะแสดงออกนะคะให้กับลูกอันหลันได้เห็นนี่เองค่ะซึ่งซึ่งถ้าพวกเรานะคะคิดถึงถึงจุดที่ว่ามูเจอไม่รู้ไม่รู้ความจริงไม่รู้เรื่องราวอะไรมาก่อนจากชาติที่หนเนี่ยเหตุผลตรงนี้เราหามาสนับสนุนไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้ทั้งคู่ผูกพันกันได้ลึกซึ้งเลยอ่ะในในช่วงของชีวิตที่2นะคะแต่ถ้าเกิดเราเราคิดนะคะแล้วก็สนับสนุนในทฤษฎีที่ว่ามูเจอกลับมาเกิดใหม่มาฟื้นคืนชีพด้วยอันเนี้ยได้ค่ะเพราะว่ามูเจอในใจเขาอะ่ะมีปมอยู่แล้วนะคะเขาก็พยายามมาขายปมของตัวเองในชาตินี้นั่นเองค่ะ แต่นะคะคำพูดของมู่เจอก็ยังคงสับแสบคันๆเวลาที่เขาพูดกับลูกอันรันอยู่ดีนะคะอย่างเหตุการณ์ในคุกเนี่ยตอหน้าเขาก็จะจะพูดเสียดสีนางเอกทุกอย่างเลยแต่ก็ต่อแขนให้เพราะว่าตอนที่นางเอกโดนลงโทษนั้นนะคะแขนหลุดไปสองข้าง หวานหมายถึงข้อข้อแขนนะคะไม่ใช่แบบว่าหลุดออกมาพิการเลยไม่ใช่ค่ะข้อแขนต่อกระดูกนะคะก็คือมูเจอต่อให้แล้วจากนั้นเนี่ยมูเจอก็ยังไปลงโทษคนที่มาลงโทษนางเอกอีกโดยที่นางเอกก็ไม่รู้ว่ามูเจอทําเช่นนั้นให้กับนางนะคะแล้วก็ในตอนที่ลูกอันหลันเกือบถูกฝังทั้งเป็นนะคะโดยลูกซินหลันนั้นน่ะมูเจอก็โอ้โหแบบว่าร้อนรนมากๆเลยนะคะพยายามที่จะหาวิธีสอบถามลูกซินหลนันว่าเอาลูกอันหลันไปไว้ที่ไหนนะคะ เราจะเห็นถึงความร้อนรนของเขาค่ะซึ่งถ้าถ้าเขาไม่ได้มีความรู้สึกมาจากชาติที่1นนะคะเขาคงไม่ขนาดนั้นเอาง่ายๆแต่อะไรก็ตามนักฉากนี้เขาช้าไปกว่าองค์ชายก้าวมู่ฉวนนะคะไปนิดหนึ่งค่ะเขาก็มาแต่มาช้านะคะส่วนมู่ฉวนนะคะมาเร็วค่ะแต่ก็จุดแรกไม่รู้นะคะไม่เห็นคะ่ะว่านางเอกอยู่ตรงนั้นกลับไปแล้วก็เอาสินแสมานะคะโอ้แต่เราเป็นพระเอกที่นุ่มนิ่มที่สุดค่ะกลับมาค่ะในชีวิตนี้ของมู่เจ๋อนะคะเขาหมก จะใช้คําพูดที่แบบรุนแรงกับนางเอกแต่สิ่งที่เขาทำน่ะอ่อนโยนสุดๆเลยนะคะต่อนางเอกค่ะพวกเราสามารถที่จะเห็นจุดนี้ได้นะคะการหนีนะคะของลูกอันรันจากเขาไปเนี่ยทำให้มู่เจอก็ยังคงเลือกที่จะที่จะอดทนแล้วก็จะต้องแบบว่าเอาลูกอันรันเนี่ยกลับเข้ามาเป็นของเขาให้ได้คือกลับเข้ามาในจวนของอองชิงให้ได้นั่นเองค่ะ ณจุดนี้นะคะพวกเราอาจจะคิดย้อนกลับไปในชาติที่1ก็ได้ว่าหลังจากที่นางเอกของพวกเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะมันทําให้มู่เจ๋อผู้ที่เป็นฮ่องเต้ยอยู่แล้วแล้วก็เป็นสามีด้วยเนี่ยมีความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อภรรยาของเขาคนนี้ก็คือรูอันรันในชาติที่1แล้วก็ในที่สุดแล้วนะคะในในที่สุดของสุดท้ายชีวิตเนี่ยก็เลยทําให้มู่เจ๋ออะ่ะมีความ รู้รู้ล,ลึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขารักอ่ะแล้วก็คนที่รักเขามากๆก็คือลูกอันหลันนะคะอาจจะเกิดการ การคิดได้ในชาติที่แล้วค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าเขาได้ทำผิดต่อภรรยาของเขานั่นเองแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะดูแลความรู้สึกของภรรยาของเขาให้ดีดังนั้นนะคะณนะจุดนี้พอเขาได้โอกาสในการเกิดมาในชาติที่สองเนี่ยก็ทําให้มูเจอถึงแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่นะคะแต่เขาก็ให้ความใส่ใจแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของลูกอันรันนางเอกของพวกเรานี่เองค่ะ แล้วการเกิดใหม่กลับมาของมูจเจอนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตว่าเขาก็ยังคงมีของขวัญต่างๆที่มอบให้ลูกอันหลันขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะทํานั่นเองค่ะแล้วในชีวิตก่อนหน้านี้นะคะของขวัญชิ้นแรกก็จะเป็นกล่องที่บรรจุดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ในชาติแรกนั้นก็เพื่อเป็นแผนแล้วก็ล่อลูกอันหลันที่จะใช้ลูกอันหลันมาเป็นเหยื่อที่เขาจะได้ควบคุมตระกูลลูกนะคะจากนั้นในชีวิตนี้นะคะกล่องที่มูจเจอมอบให้กับ อันหลันนะ่ะมันกลายเป็นมีแผนที่ของระบบแม่น้ำนะคะของแคว้นเนี่ยแหละค่ะแคว้นตาหันอยู่นะคะโอ้โหมีความลึกซึ้งเข้าไปอีกค่ะคือมอบให้เลยนะคะเหมือนกับว่ามูเจอจะบอกว่าเออมีความไว้วางใจแล้วก็ไม่ ไม่ได้อยากจะได้สิ่งที่สิ่งที่ทตระกูลลู่มีคือเขาแสดงความแสดงความจริงใจนั่นเองว่าเขาก็มีนี่ไงเขาก็มีแผนที่ของระบบแม่น้ำนะคะแต่ว่าในชาติที่หนึ่งนั้นมู่เจอทาเพื่อที่จะต้องต้องการได้แผนที่ที่ทางนางเอกเนี่ยได้เคยวาดไว้รวบรวมไว้นั่นเองค่ะดังนั้นมู่เจอนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเขามีความรักมากเกินไปให้กับ ลูกอันรันในชีวิตนี้ด้วยแหละแล้วเขาก็ลังเลที่จะใช้วิธีการในชีวิตก่อนหน้านี้มามาใช้แล้วก็มาจัดการกับลูกอันหลันนะคะเขาใช้วิธีอื่นที่มันซอฟกว่านะคะเออแต่ก็น่าเสียดายค่ะที่ว่าในชีวิตก่อนหน้านี้นะคะคือมู้เจ๋ออ่ะเขาเขา,เขาได้ทรยศต่อความรักแล้วก็ความไว้วางใจของภรรยาที่รักเขามากที่สุดอย่างลูกอันรันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่นางนะ ในชาติใหม่เกิดมาใหม่แล้วจะให้อภัยแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาด้วยความรู้สึกเดิมเหมือนอย่างชาติที่หนึ่งไม่มีทางค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรกันคะนี่หวานก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เราดูกันมานะคะแล้วก็เพื่อนๆมาสังเกตอะไรไหมคะคือบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องพูดออกมาจงแจ้งว่าเออค่ะ ก็รู้เช่นกันในอดีตค่ารู้อดีตเช่นกันค่านะ่ยกับมาเกิดใหม่เช่นกันอะไรแบบนี้ยบางครั้งมันก็ละครนะคะเราก็สามารถจะตีความไปได้เองค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกับแอดวานได้นะคะไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับแอดวานนะคะแต่ว่าก็แสดงมุมมองของทุกท่านออกมาเล็กๆน้อยๆเป็นการแชร์กันนะคะเอาล่ะค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับแอดวานได้ใหม่ในประเด็นต่อไปค่ะในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการที่รูอันรั ดื่มยานะคะทําหมันซึ่งณนฉะากนี้ก็โอ้โหสร้างคาวิจารณ์มากมายให้กับชาวจีนที่ได้ดูเรื่องนี้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะคะว่าเขาวิภากษ์วิจารณ์แล้วก็คิดเห็นกันอย่างไรกับฉากนี้ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ